ชวนว่าให้ร่วมทำธุรกิจที่โรงพยาบาลเนี่ยปล่อยเงินกู้จะเอาไปให้กับพนักงานแล้วก็นางพยาบาลทั่วไปครั้งแรกก็ให้ไป 500,000 พอสิ้นเดือนก็เคลียร์ปันผลในส่วนของดอกเบี้ยกลับเข้ามาพอเดือนที่2บอกมีคนกู้เพิ่มอีกก็งั้นเอาไปล้านก็เพิ่มไปเรื่อยๆๆๆสัญญาเงินกู้เนี่ยเป็นลายเซ็นของเหยื่อมั้ยฮะหรือว่าลายเซ็นใครก็ไม่รู้ซึ่งมาทราบทีหลังจากที่เกิดเรื่องแล้วว่าเป็นลายเซ็นปลอมผู้หญิงคนนั้นปลอมเบอร์โทรก็ปลอมมีจริงบ้างปลอมบ้างหลังจากเกิดเรื่องเมียไม่ได้เช็คเลยก็ด้วยความที่ไว้ใจกันมาตลอดก็ไม่มีการตรวจสอบเช็ครวมทั้งหมดตั้งแต่ปี62ถึง66เนี่ยฮะผู้กู้ของเมียทั้งหมดเท่าไหร่ที่เขา680ลาย680ใช่ครับมีบัตรประชาชนทั้ง680ล้านมีทั้ง680เอาล่ะคุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับและนี่คือรายการรออาราวนะฮะกฎหมายน่ารู้ทางช่องPolis TVครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะฮะกับผมฟารุคพลวันนะครับแล้วก็คุณแดนนะครับพิมพ์ระดาธิติกรธนานุรัตน์คุณผู้ชมครับติดตามเรื่องราวของข้อกฎหมายนะฮะซึ่งวันนี้บรรยากาศข้างหลังเราอาจจะเปลี่ยนไปครับรูปแบบรายการใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้รอติดตามกันนะครับทางช่องPolis TVสำหรับใครที่อยากจะฟังเป็นรูปแบบแนวพอดแคสต์ฟังเสียงนะฮะแล้วก็ฟังรูปแบบรายการที่เข้าใจกฎหมายง่ายๆถามไปตอบมานะครับสั้นๆเข้าใจได้ใจความนะครับตอนนี้พอดแคสต์คุณสามารถฟังได้แล้วผ่าน politv.tv นะครับช่องทางตรงนี้เลื่อนลงมาในไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับแล้วก็สามารถปิดหน้าจอของเพจฟังแต่เสียงได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครอยากจะเห็นอินเสิร์ตรายการนะครับเป็นรูปภาพหรือว่าคดีข่าวที่เกี่ยวข้องนะครับก็เปิดเป็นหน้าจอของคุณปกติแล้วก็ดูภาพได้เลยนะครับซึ่งในตอนนี้นะฮะรายการของเรามีการลงย้อนหลังให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันด้วย2แฟนเพจด้วยกันหลักๆนะฮะนั่นคือแฟนเพจของรออาราวกฎหมายน่ารู้ช่องทางนี้30นาทีนะครับรวมไปถึงทางแฟนเพจหลักอีก1แฟนเพจนะฮะของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติPolis TVของแท้นะฮะขึ้นเป็นบลูสติ๊กเท่านั้นนะครับช่องทางนี้5นาทีถามไปต่อมาเข้าใจได้ใจความแล้วก็รู้เรื่องข้อกฎหมายแบบจบเลยในเรื่องนั้นๆนะครับสุดท้ายคือ YouTube Channel นะฮะติดตามย้อนหลังในเพลย์ลิสต์ของกฎหมายน่ารู้เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับรูปแบบรายการใหม่ที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้แต่คุณผู้ชมครับเรื่องของข้อกฎหมายยังคงเหนียวแน่นแล้วก็เข้มข้นเหมือนเดิมนะครับที่เราคุยกันในวันนี้เป็นเรื่องราวของคดีความเมื่อช่วงประมาณกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เองมันมีสาวคนหนึ่งคุณผู้ชมครับซึ่งเธอเนี่ยเป็นอาชีพพยาบาลนะฮะแต่ว่าเธอนั้นมีอาชีพรองก็คือเป็นโจรต้องเรียกว่าเป็นโจร นะครับเธอเนี่ยหลอกนะฮะเป็นเรียกว่าเป็นเพื่อนชายคนสนิทละกันของเธอนะครับในการปล่อยเงินกู้นอกระบบแต่ว่าที่มันเป็นเรื่องเป็นราวตรงที่ว่าเธอเนี่ยเอาบัญชีนะครับเรียกว่าเป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนหน้าบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบริการโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะกว่า600คนนะครับเพื่อที่จะมารับการกู้ยืมเงินจากเพื่อนชายคนสนิทนะฮะที่แน่นอนครับเป็นการหลอกซ้อนหลอกซ้ำหลอกอีกทีนึงหลอกในหลอกในหลอกนะฮะแต่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรครับเพราะว่าเพื่อนชายคนสนิทของเขาเนี่ยก็ไม่ทนอีกต่อไปครับเขาบอกว่าเสียผลประโยชน์ไปมากกว่าถึง38ล้านบาทไม่ใช่เล่นๆนะฮะเรื่องราวนี้เขาจึงออกมาแจ้งความร้องทุกข์ต่อเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็รวมไปถึงพูดคุยกับทนายนะฮะแต่วันนี้เราจะมาคุยข้อกฎหมายในเรื่องนี้กันครับว่าใครจะเป็นคนผิดแล้วคนปล่อยเงินกู้เนี่ยเขาผิดหรือเปล่ารวมไปถึงตัวโรงพยาบาลเองนะครับที่ทำให้รายชื่อของนี่แหละผู้รับการบริการเนี่ยหลุดออกมาแล้วก็มาใช้ในกระบวนการการกู้ยืมเงินตรงนี้ผิดด้วยหรือไม่อย่างไรครับวันนี้เราอยู่กับผู้ที่แน่นอนนะฮะรู้เรื่องของข้อกฎหมายนะครับและเป็นแขกรับเชิญคนสำคัญของรายการของเราครับนั่นคือพี่ตั้นพันตำรวจเอกดร.ธนเศรษฐ์พิรมเอี่ยมนะครับรองผู้บังคับการสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรานั่งใกล้แบบนะครับชินเลยพี่ตั้นครับคนส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนก็จะเข้าใจว่าเอ๊ะบัญชีธนาคารของเราหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปเปิดบัญชีเนี่ยข้อมูลส่วนบุคคลมันจะหลุดไปจากธนาคารเพราะส่วนใหญ่เวลาข่าวออกมันก็จะมาจากธนาคารจริงๆมันหลายช่องทางมากใช่ไหมครับพี่ตั้นครับคือมาได้หลายช่องทางครับอย่างที่หนึ่งเลยก็คือที่เราไปสมัครบัตรต่างๆนะครับแล้วก็ที่เราไปชิงโชคอะไรพวกนี้ก็เกี่ยวข้องหมดเลยใช่นะครับแล้วก็ทางออนไลน์ที่เราสมัครเนี่ยเป็นได้หมดอันนั้นมันก็ต้องมีบุคคลที่คอยเก็บข้อมูลไงเจ้าที่ที่เก็บข้อมูลเหล่านี้ก็คือมันอาจจะมีหลายคนไงตรวจสอบอาจจะยากหน่อยหน่วยงานบางหน่วยงานเนี่ยมันเยอะคนมันเยอะใช่ไหมแล้วก็ข้อมูลมันรั่วไหลเ
ราะเราก็ไม่รู้ว่าคนที่มารับหน้าที่ตรงนั้นในการดูแลข้อมูลของเราเนี่ยใครเป็นคนเอาไปขายถูกไหมฮะแต่เวลาจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เอาไปข้อมูลไปขายเนี่ยจริงๆโทษมันถูกมันก็หนักใช่ไหมครับเพราะ PDBA เข้ามาแล้วใช่ครับก็คือความผิดตามพรบข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเลยเต็มๆเลยนะครับซึ่งจริงๆเราก็ยังคงจับกันอยู่อย่างต่อเนื่องแต่หลายคนส่วนใหญ่ที่จะได้เห็นกันนะครับว่ามีการจับกุมนั่นก็คือเรื่องของพนักงานธนาคารเพราะจะเห็นได้ชัดมากที่สุดแล้วก็เป็นข่าวใหญ่โตมากที่สุดแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกชิงโชครางวัลต่างๆหรือแม้กระทั่งคุณสมัครบัตรสมาชิกต่างๆนี่ก็มีโอกาสเหมือนกันอย่างเช่นไปทานร้านอาหารดังๆคุณผู้ชมครับแล้วไปสมัครสมาชิกนู่นนี่นั่นใช่ครับเอาจริงๆมันใส่ข้อมูลหมดเลยแล้วแถมมันยังลิงก์นะฮะในแอปพลิเคชันอย่าง LINE นู่นนี่นั่นได้อีกนะครับก็คือได้รูปภาพของเราไปเต็มๆเลยทีเดียวแต่จริงๆก็ไม่เป็นไรฮะถือว่ากฎหมาย PDPA ก็เข้ามาคุ้มครองเรื่องนี้ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของตอนที่มีชื่อว่าเสี่ยเต็นท์รถสุดช้ำอ่ะเฮ้ยพยาบาลสาวหลอกให้รักทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ฟังเรื่องราวแล้วจริงๆผมเจ็บแทนเหมือนกันนะฮะบางทีไปแอบรักใครสักคนหนึ่งรักเขาสักคนหนึ่งเราก็มีความแบบไว้เนื้อเชื่อใจอยากจะให้เขาดูแลเงินของเราเต็มที่เพราะว่าอยากจะสร้างอนาคตร่วมกันอย่างที่ผมเล่าให้ฟังในช่วงต้นรายการคุณผู้ชมครับจริงๆตามพรบ.กู้ยืมเงินพี่ตั้นครับมีขั้นตอนและวิธีการตามพรบ.กู้ยืมเงินยังไงบ้างคือเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยมันมีกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งกำหนดไว้ว่าการกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานลงลายมือชื่อผู้กู้เป็นสำคัญเนี่ยไม่สามารถฟ้องร้องได้แต่ว่าเขามีข้อยกเว้นว่าถ้าเงินที่กู้เนี่ยต่ำกว่า 2,000 ก็ไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานก็ฟ้องได้แต่ถ้าเกิน 2,000 ขึ้นไปต้องมีลายมือชื่อของผู้กู้เป็นสำคัญครับถึงจะฟ้องร้องได้ครับแต่ว่าทีนี้ปุ๊บในรายนี้มันมีความพิเศษมากกว่านั้นตรงที่ว่าสาวรายนี้เนี่ยไปเอารายชื่อจากเวชระเบียนนะครับที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งมากว่า600รายชื่อแล้วก็นี่เลยฮะพี่ตั้นครับปลอมลายเซ็นแต่ไม่ได้ปลอมกับใครนะครับไปหลอกเขามาอีกทีหนึ่งสมมติผมยกตัวอย่างน้องจ๋าโปรดิวเซอร์ของเราไปรับการรักษาพยาบาลนะฮะตรวจมะเร็งปรากฏว่าก็มีรายชื่อของน้องจ๋าเรียบร้อยแล้วเอารายชื่อน้องจ๋ามาครับเซ็นเรียบร้อยเลยกนกวันฮะแล้วก็มีเซ็นลายเซ็นพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างมายื่นให้กับผมแล้วกันอ่ะผมเป็นเจ้าของเต็นท์รถเราก็แบบอ๋อคนนี้คือคุณจ๋าใช่ไหมต้องการยืมเงิน1ล้านบาทแต่จริงๆจ๋าไม่ได้ยืมไม่ได้ยืมแต่เป็นพยาบาลเป็นคนทำอย่างนี้ล่ะฮะเราจะไปเรียกรับต้องเอาหลักฐานมาเพื่อแสดงครับเจ้าของเงินเพื่อให้เจ้าของเงินปล่อยเงินมาให้ไงเขาเรียกว่ามันเป็นขั้นตอนที่จะโกงเงินเอาหลักฐานมาแสดงเพื่อให้เชื่อใจว่ามีการกู้ยืมเงินอย่างจริงแต่ผมเชื่อว่าพยาบาลสาวเนี่ยเขาที่เขาทำแบบนี้ก็น่าจะถือคติว่าเงินสามีก็คือเงินเรานะครับถือคติอย่างนี้เงินสามีก็คือเงินเราก็ยังไงอนาคตก็เป็นเงินเราอยู่ดีก็เลยเอามาใช้ก็เลยครับก็เลยหลอกมาแต่วิธีการที่ทำเนี่ยมันก็คือการกระทำความผิดครั้งเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องช่อโกงเงินของนายทุนเนี่ยคนสนิทคนสนิทเนี่ยก็เอาโกงอ่ะช่อโกงไปรับผิดชอบตรงนั้นไปอย่างที่สองที่ผิดก็คือปลอมแปลงเอกสารนะครับเอกสารสิทธิ์นะครับสัญญากู้ยืมเนี่ยเอกสารสิทธิ์ลายปลอมลายมือชื่อของคนอื่นอย่างที่สามใช้ข้อมูลของผู้อื่นเอามากระทำความผิดก็คือพรบข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ก็เรียกว่าเจตนาเดียวแต่ผิดกฎหมายหลายบทหลายบทคือทุกอย่างก็ถูกเอามาทบรวมกันไหมครับหรือว่าจะเลือกใช้แค่กฎหมายข้อที่แรงที่สุดที่แรงที่สุดใช่ครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการของสาวคนนี้ก็ถือว่าแยบยลเหมือนกันนะฮะแยบยลคือหลอกซ้ำหลอกซ้อนคือก่อนที่จะหลอกนะครับเขาทำจริงมาก่อนเรื่องพวกนี้นะครับอยู่ดีเขาจะเริ่มต้นโดยการกระทำผิดเลยไม่ใช่หรอกใช่ผมจะต้องมีลูกค้าจริงลูกค้าจริงแล้วก็จะรู้วิธีการแล้วพอรู้วิธีการปั๊บอ๋อนายทุนก็จะให้ทุกครั้งพอเอาไปให้เอกสารครบแบบนี้ก็จะไม่ติดใจอะไรก็จะปล่อยเงินทุกครั้งช่วงแรกๆก็คงจะมีการกู้ยืมแต่อาจจะแบบกู้ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่เธออาจจะแบบมีเงินมากกว่านั้นแต่ว่าเพื่อนชายคนสนิทเนี่ยมาให้ข่าวด้วยนะคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเธอเนี่ยจริงๆที่มาคบกับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นพยาบาลเนี่ยเพราะว่าเธอเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ชอบกินข้าวข้างทางแล้วก็ใส่เสื้อผ้าแบบมัธยัสถ์เลยอ่ะคุณผู้ชมครับแล้วก็เรียกได้ว่ามันทำให้ผู้ชายคนนี้ก็รู้สึกว่าเออมันก็ตายใจแล้วก็รู้สึกว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้เรียกร้องนะฮะแล้วก็ไม่ได้เปย์อะไรด้วยเงินส่วนใหญ่ที่ให้ผู้หญิงคนนี้ใช้ก็คือมาจากดอกเบี้ยนี่แหละที่มีการหักนู่นนี่นั่นไปนะครับทีนี้มันกลายเป็นเรื่องตรงที่ว่าเขาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเงินที่เขาเสียไปเนี่ยในการกู้ยืมเงินครั้งนี้เนี่ยมันเกินกว่า10ล้านบาทแล้วถ้าเกิดพูดถึงรวมผลประโยชน์ก็คือประมาณ38ล้านบาทรู้สึกว่ามันเยอะเกินไปแล้วเลยไปบอกสาวคนนี้ว่าให้หยุดทำแบบนี้ได้แล้วทีนี้เรื่องมันแดงครับพี่ตั้นอย่างที่บอก
ก็เลยกลายเป็นว่ารายชื่อเนี่ยมันก็หลุดออกมาเขาบอกเขาพยายามโทรไปนะคุณผู้ชมครับโทรไปประมาณ3,680คนเนี่ยสุ่มโทรนะฮะสุ่มไปทั้งหมดประมาณเกือบ20คนด้วยกันปรากฏว่ามีคนรับสายจริงเนี่ยประมาณ3รายเท่านั้นเองครับซึ่งก็มีคนกู้ยืมเงินจริงๆทีนี้ถามหน่อยพี่ท่านครับคนที่สมมติว่าเราโดนแอบอ้างรายชื่อเนี่ยเราจะไปยืนยันความบริสุทธิ์เรื่องนี้ยังไงบ้างฮะคือก็ต้องมาแสดงตนนะครับ แสดงตนว่าเป็นคนที่ถูกอ้างรายชื่อแล้วถ้าตัวเองได้รับความเสียหายเนี่ย ก็สามารถดำเนินคดีตามพรบข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับแต่ทีนี้ว่าโอ้โห600กว่าคนนี้มันก็พนักงานสอบสวนก็สอบไม่ไหวเหมือนกันเราต้องไปเรียกทีละคนนั่นน่ะสิก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับมันเป็นการคำพักเรียกความผิดต่อเนื่องครับความผิดต่อเนื่องแล้วก็เอาอ้างบุคคลอื่นเนี่ยมาใช้ในการกระทำความผิดเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยคงจะต้องสอบทั้งหมดนะครับ600กว่าคน680กว่าคนคุณผู้ชมครับทีนี้หลายคนก็สงสัยอยู่แหละว่าในตัวของเพื่อนชายคนสนิทเรียกว่าเสี่ยเต้นรถคนนี้ละกันเสี่ยเต้นรถสุดช้ำอ่ะนะฮะเขามีความผิดในฐานอะไรบ้างไหมฮะในกรณีดังกล่าวคือตัวเสียเองเนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็นเหยื่อเป็นผู้เสียหายฮะเรามองในเรื่องของผู้เสียหายก่อนในเงินที่เขาถูกโกงไปนะอันนี้เป็นผู้เสียหายเขาก็ไม่มีความผิดอะไรแต่ถ้าเราจะไปมองว่าเฮ้ยเขาปล่อยเงินกู้เกินอัตราอะไรหรือเปล่าซึ่งในข่าวไม่ได้ระบุว่าเวลาเขาปล่อยเนี่ยเขาคุยกับพยาบาลรายนี้ว่าให้ไประบุในสัญญาว่าดอกเบี้ยปีเท่าไหร่ถ้ามีสัญญาโดยทั่วไปผมเชื่อว่าเขาก็ระบุแค่ร้อยละ15นั่นแหละก็ไม่ให้มันเกินกว่ากับชายกำหนดแต่ปัญหาเรื่องนี้เห็นว่ามีตัวตนจริงแค่3คนถูกต้องไหมโทรติดแค่3คนอันนี้ที่ผมนำเรียนไปว่าน่าจะมีเคสจริงก่อนก่อนที่จะเกิดก่อนที่จะอันนี้น่าจะเป็นรายแรกๆครับอันนี้เขาต้องไปดูว่า3รายแรกที่มีการกู้ยืมกันจริงเนี่ยเรียกดอกเบี้ยเท่าไหร่เกินร้อยละ15ต่อปีไหมถ้าไม่เกินเขาก็ไม่มีความผิดอะไรเลยครับครับถ้าเกินก็รับผิดในเรื่องเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราก็จะรับผิดได้เฉพาะผู้เสียหาย3รายนี้เท่านั้นเนี่ยคนอื่นที่คุณไม่ได้มากู้จริงก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีนิติกรรมเกิดขึ้นกันจริงนิติกรรมที่ทำเนี่ยเป็นนิติกรรมปลอมก็เป็นโมฆะไปครับงั้นก็แสดงว่าเรื่องนี้การเอาความผิดเนี่ยก็จะไปลงอยู่ที่พยาบาลสาวคนนี้ใช่ครับส่วนใหญ่แล้วหลักๆเกือบจะผมเรียกว่าน่าจะ 97% ละกันเพราะ 3% ผมให้3รายชื่อนั้นยกเว้นว่าถ้าเสียเต้นรถสุดช้ำคนนี้นะฮะเขาปรากฏว่าปล่อยเงินกู้เกินกว่ากฎหมายกำหนดนั่นเองซึ่งจริงๆอัตราการปล่อยเงินกู้เกินกว่ากฎหมายกำหนดนี่คือโทษมันแรงมากไหมครับพี่ตั้นครับก็โทษจำคุกแล้วก็ปรับด้วยนะครับก็จำคุกก็ไม่เยอะนะครับถ้ารับสารภาพก็รอลงอาญาได้ครับนะครับนั่นแหละคุณผู้ชมซึ่งจริงๆตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เคยเจอเจ้าหนี้นอกระบบที่เข้ามาทวงเงินเยอะมากพอสมควรเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเป็นประเด็นตรงที่ว่ามันมีโครงการใหม่โดยรัฐบาลครับออกขึ้นมานะฮะในการเรียกว่าเป็นคลินิกใช่ไหมฮะกู้นอกระบบนู่นนี่นั่นในการเข้าหาการช่วยเหลือคลินิกตรงนี้เนี่ยสามารถให้การช่วยเหลือเสียเต็นรถสุดช้ำรายนี้ได้ด้วยไหมครับพี่ตั้นครับเสียเต็นรถที่เขาเสียหายก็จริงแต่เขาไม่ใช่เป็นคนยากจนกันนะเขาก็ไม่ได้ไปกู้คนอื่นมาไงครับใช่ไหมแต่เขาเป็นนายทุนเพราะนั้นก็ไม่เข้าเงื่อนไขไม่เข้าเงื่อนไขดึงว่าบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวจะมีบอกว่าสนับสนุนเงินช่วยแล้วก็เดี๋ยวค่อยบอกว่าถ้าไปตามหาพยาบาลสาวคนนี้พยาบาลสาวบอกโอ้ขอเข้านี่ละกันขอเข้าระเบียบการแล้วก็นั่นแหละนะฮะลดเงินต้นเงินดอกแต่จริงๆผมว่าแค่เงินต้น10ล้านนี่ก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันเรื่องของกฎหมาย PDPA กันครับว่าพยาบาลสาวรายนี้เนี่ยเอารายชื่อออกมาเธอจะโดนโทษอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็คนที่มีส่วนรู้ส่วนเห็นนะครับในทางเวชระเบียบของโรงพยาบาลดังกล่าวเนี่ยจะมีการรับโทษอะไรอย่างไรกันบ้างนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับไปด้วยเรื่องราวของกฎหมายแปลกรอบโลกรออาราวเดอะเวิลด์นะครับวันนี้พาไปที่ประเทศซามัวนะฮะแหมวันนี้พูดเรื่องของหญิงชายคู่หนึ่งแล้วเขาบอกว่าที่ซามัวเนี่ยถ้าเป็นสามีภรรยากันนะครับสามีห้ามลืมวันเกิดภรรยาเด็ดขาดนะครับไม่เช่นนั้นคุณจะมีโทษทางกฎหมายด้วยครับกฎหมายแปลกรอบโลกรอราวเดอะเวิลด์ในวันเกิดจะมีการเฉลิมฉลองหลากหลายวัฒนธรรมซึ่งแตกต่างไปแต่ละประเทศมักจะมีของขวัญมีงานเลี้ยงมีงานสังสรรค์และที่สำคัญและขาดไม่ได้ก็คงจะเป็นการมอบของขวัญให้กับคนพิเศษและคนที่เรารักแต่ที่ประเทศซามัวมีกฎหมายระบุไว้ว่าห้ามสามีลืมวันเกิดของภรรยาเด็ดขาด
้าสามีคนไหนดื่มวันเกิดภรรยาศาลจะปรับเงินสามีเป็นจำนวนมากและเงินนั้นจะตกเป็นของภรรยาทันทีกฎหมายแปดล้อมโลกล่อเล่าเดอะเวิลด์แต่นี่คือกฎหมายแปลกรอบโลกนะแปลกจริงนะผมไม่เคยเจอกฎหมายนี้มาก่อนเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าสามีลืมวันเกิดภรรยาเนี่ยจะมีโทษปรับนะครับเขาบอกว่าเงินเนี่ยจำนวนมหาศาลด้วยนะจำนวนมากเลยผมไม่รู้ปรับเท่าไหร่สมมุติว่าปรับ 100,000 บาทแต่เงินนั้นไม่ได้เข้ารัฐนะครับก็คือเอามาให้ภรรยาเนี่ยนะเหมือนเป็นค่าแบบปลอบใจอะไรประมาณนี้ที่สามีบอกว่าลืมวันเกิดของเธอนะฮะคุณผู้ชมครับติดตามแล้วกันแน่ในช่วงครึ่งรายการนะครับเราจะมีเรื่องราวของกฎหมายแปลกรอบโลกที่นำมาเสนอคุณผู้ชมนะครับแบบนี้เยอะแยะเลยทีเดียวนะครับกลับมาต่อกันด้วยเรื่องราวของเสียเต้นรถสุดช้ำครับพยาบาลสาวหลอกให้รักทำธุรกิจปล่อยเงินกู้ทีนี้มาคุยกันเรื่องของนี่เลยฮะทางจริยธรรมแล้วก็วินัยของสถานพยาบาลบ้างดีกว่าเรื่องราวของรายชื่อที่มันออกมาครับพยาบาลสาวเนี่ยจริงๆโทษรู้อยู่แล้วแหละต้องโดนจับติดคุกทางกฎหมายแต่ว่าเรื่องของจริยธรรมทางโรงพยาบาลเนี่ยเขามีวิธีการป้องกันเรื่องของรายชื่อที่มันหลุดออกมาคือเรื่องนี้เท่าที่ดูตามข่าวอ่ะพยาบาลเขาไม่ได้มีหน้าที่ในเรื่องของการเก็บข้อมูลลูกค้าด้วยเขาอยู่อีกแผนกหนึ่งเลยซึ่งไม่เกี่ยวข้องกันและข้อมูลที่ลูกค้าที่เอาออกมาได้เนี่ยมันก็น่าจะเกิดจากแผนกที่เกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าโดยตรงก็คือเวลาเบียนเนี่ยนะครับอาจจะออกมาที่ออกมาได้ก็อันยิ่งหนึ่งอาจจะมีเพื่อนอยู่ในแผนกนั้นสองแผนกนั้นเนี่ยอาจจะเคยเป็นลูกค้าของพยาบาลนี้นะเป็นลูกค้าก็เคยรู้จักกันเคยแบบกู้ยืมเงินก็จริงแล้วก็ค่อยๆซึมมาขอข้อมูลคนอื่นด้วยได้ไหมอาจจะทีแรกเริ่มแค่คนเดียวเนื่องว่ามันค่อยๆซึมไงก็เป็น2คน3คนทยอยมาเป็น630รายชื่อเยอะมากๆใช้คำว่าเยอะโคตรๆก็ได้นะฮะใช่ครับทีนี้ในส่วนนี้โรงพยาบาลมีส่วนรับผิดชอบด้วยไหมครับพี่ตั้งครับก็ถ้าเกิดว่ามีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามันมาจากทางโรงพยาบาลเนี่ยการรับผิดถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลนะครับก็เรื่องความรับผิดทางละเมิดที่ทางหน่วยงานก็ต้องรับผิดชอบในการกระทำของลูกจ้างหรือพนักงานของตัวเองนะครับก็มีส่วนรับผิดชอบทางแพ่งครับแสดงว่าทางสถานพยาบาลเองโรงพยาบาลนี้ก็คือต้องออกมารับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงเหมือนกันถ้ารายชื่อมันตกหล่นหรือถ้าเกิดสมมติว่ามีเจ้าความร้องทุกข์อย่างเช่นเราที่เข้าไปรับบริการแล้วเราก็รู้ว่ารายชื่อของเราเนี่ยโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจโทรมาบอกว่าคุณต้องมาให้ปากคำอะไรเงี้ยใช่ครับเราจะไปแจ้งความโรงพยาบาลก็คือได้เหมือนกันได้เหมือนกันครับเพราะจริงๆสัญญากู้ยืมอ่ะเราไม่ได้กู้ยืมจริงใช่ไหมเขาเอาหลักฐานเราไปเป็นกู้ยืมอันนี้มันก็ถือว่าเราเสียหายแล้วซึ่งพยาบาลเป็นคนทำใช่ครับแต่เราก็แจ้งความไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าเป็นนั่นแหละนะฮะเป็นสถานที่ที่เรียกว่าไงนะให้งานให้ดูแลอยู่นะครับสำหรับพยาบาลรายดังกล่าวนั่นเองทีนี้แยกออกมาคุณผู้ชมครับมันมีประเด็นเยอะมากนะฮะในข่าวเดียวคุณผู้ชมครับวันนี้ข้อกฎหมายของเราหลายเรื่องเหมือนกันมี PDBA กู้ยืมเงินนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของแปลงเอกสารด้วยใช่ทีนี้มันมีเรื่องราวของคู่รักนะฮะซึ่งจริงๆต้องบอกว่าเพื่อนชายคนสนิทนะเสียงเต้นรถไรนี้เนี่ยเขาเองเนี่ยก็มีครอบครัวอยู่แล้วครับซึ่งก็แน่นอนนะครับภรรยาตัวจริงของเขาเนี่ยสมมุติว่ามารู้เรื่องแล้วหลังจากเสียเต้นรถเนี่ยมาให้การกับเจ้าหน้าที่ให้ปากคำเจ้าหน้าที่รวมไปถึงออกข่าวนะฮะจนเป็นข่าวที่เรานำมาเสนอคุณผู้ชมนี่แหละก็ปรากฏว่าภรรยาของเขาเองเนี่ยภรรยาหลวงนะฮะอยากจะมาฟ้องร้องค่าเสียหายที่แบบเฮ้ยเธอไปคบชู้กันอย่างเงี้ยสามารถมาพอมารู้ย้อนหลังเนี่ยสามารถเรียกร้องตรงนี้ได้ไหมครับได้ครับก็แต่ทีนี้ว่าคำว่าคบชู้เนี่ยมันก็ต้องมีข้อมูลพอสมควรนะคือตอนนี้เป็นกระแสข่าวว่าเหมือนเป็นกิ๊กเป็นอะไรกันมันก็ต้องมีหลักฐานว่าเออคุณไปเป็นจริงๆเป็นจริงๆครับในการฟ้องร้องเนี่ยคือก็ฟ้องร้องทั้งสามีแล้วก็รวมไปถึงพยาบาลรายดังกล่าวใช่ครับครับก็คือฟ้องเรื่องของผู้หญิงที่มาเป็นชู้กับสามีตัวเองเนี่ยก็เรียกค่าเสียหายได้จริงๆโทษของการเป็นชู้กับสามีคนอื่นนี่แรงไหมพี่ตั้นครับอยู่ที่เสียที่เสียงมากหรือเปล่าเป็นเรื่องของเงินอย่างเดียวนะเป็นเรียกค่าเสียหายได้อย่างเดียวไม่ใช่ความผิดทางอาญาก็เป็นเรียกค่าเสียหายที่มาทำให้ครอบครัวแตกแยกความสุขของเขาเสียไปอะไรเงี้ยความเขาเรียกค่าเสียหายทางจิตใจครับก็เรียกไปหรือถ้าเกิดสมมติใครมีสินสมรสก็อาจจะเอามานับรวมด้วยอาจจะมีบ้านมีรถถ้าจะหย่ากันอะไรอย่างนี้ก็จะฟ้องหย่ารวมไปด้วยครับมันก็เลือกฟ้องได้ฟ้องหย่ารวมไปด้วยแล้วก็ฟ้องชู้ด้วยก็ร่วมได้หรือจะไม่ฟ้องหย่าแต่ฟ้องเฉพาะชู้อย่างเดียวก็ได้อ๋อแบบสามีเราตกลงกันได้ตกลงกันได้ก็โอเคอ๋อจะไปฟ้องชู้อย่างเดียวที่เป็นพยาบาลสาวแต่สามีก็ต้องมาให้การช่วยเป็นพยานฝ่ายเราด้วย
โอ้แต่ปัญหาเรื่องนี้มันจะมีปัญหาถ้าไม่ฟ้องสามีด้วยฟ้องเฉพาะชู้เนี่ยสามีจะไปให้การช่วยกับฝ่ายชู้ว่าไม่เป็นชู้กันไงส่วนใหญ่ซึ่งยกเว้นว่าสมมติว่าเขายอมรับกับภรรยาจริงๆและภรรยาให้อภัยอะไรอย่างนี้ถึงยอมรับก็ต้องมีหลักฐานนะขึ้นศาลอีกอย่างนะโอ้ my god หลายอย่างเหมือนกันใช่เพราะเดี๋ยวภรรยาที่อ้างว่าอ๋อเดี๋ยวจะหาว่าไปรังแกเขาจะอ้างผู้ชายคนนี้เป็นพยานฝ่ายเขาไงขึ้นศาลแล้วไปฝ่ายคนนี้ว่าถามว่าตกลงเป็นชู้ไหมก็ไม่ได้เป็นชู้ส่วนใหญ่ก็จะบอกอย่างนั้นยกเว้นว่ามีหลักฐานจริงๆใช่ใช่สมมติว่ามีหลักฐานว่าสองคนนี้เหมือนแบบขับรถไปด้วยกันเข้าโรงแรมทุกวันอังคารนะฮะทุกอาทิตย์อังคารละหนึ่งครั้งอย่างนี้พอเก็บหลักฐานไว้เรียบร้อยจริงๆหลักฐานในการฟ้องหย่าหรือฟ้องว่าเขานอกใจของเราเนี่ยมันต้องขนาดไหนครับพี่ตั้นครับแค่ถ่ายคลิปว่าเขาเข้าไปในโรงแรมเนี่ยสามารถฟ้องได้ไหมฮะคือก็ได้ส่วนหนึ่งแต่มันครั้งเดียวคงไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ไปถ่ายตอนที่เขานอนกันใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ไม่มันแค่เข้าโรงพยาบาลเข้าไปในห้องห้องโรงแรมเขาก็อาจจะไปคุยเรื่องธุรกิจไปกินกาแฟด้วยกันมันก็อาจจะเอาก็พูดได้ก็พูดได้แต่ว่าคุณไปกินกาแฟกันประจำเลยเนี้ยนะครับแล้วมันมีอย่างอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นไปไม่ได้ไปที่นี่อย่างเดียวไปนู่นไปนี่แล้วไปออกหน้าออกตาพาไปแสดงกับเพื่อนฝูงไปกินข้าวกับเพื่อนฝูงด้วยอะไรอย่างนี้มีพยานบุคคลอ๋อเคยพามาประจำอันนี้ก็เกินเขาเรียกว่าเกินจากการที่จะคบกันเป็นเพื่อนไงก็สามารถที่จะเก็บหลักฐานคือแสดงให้ศาลเชื่อว่าลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่เพื่อนธรรมดาโอ้ก็แสดงว่าในการฟ้องหย่าหรือว่าฟ้องเรียกค่าเสียหายกับคนที่มาคบชู้ของเราเนี่ยถ้าแค่ไปโรงแรมครั้งเดียวหรือถ้าเขาไปทานข้าวกันอย่างเงี้ยบางคนบอกอุ้ยเนี่ยเขาต้องคบชู้แน่นอนหรือคนนี้ต้องเป็นกิ๊กแน่นอนหลักฐานแค่ครั้งเดียว2ครั้งไม่ได้ไม่ได้คือถ้าพูดจริงๆอ่ะเราพาผู้หญิงเข้าเนี่ยไปถามเนี่ยเราจะไปบอกเขาเลยก็กินข้าวไม่ใครบอกหรอกแล้วเราก็สมมติว่าผู้ชายบริสุทธิ์จริงๆด้วยถ้าเขาต้องการบอกแค่ไปกินข้าวแล้วก็แค่ไปแบบกินกาแฟมานั่งคุยมีงานมีอะไรปรึกษากันก็ทำได้แล้วก็ไปแป๊บเดียวอะไรต้องขนาดขั้นไหนพี่ตั้นครับถึงจะเรียกว่าเป็นคือต้องมีพยานแวดล้อมกรณีพอสมควรให้ศาลเชื่อว่ามันสนิทสนมกันเกินเหตุนะครับเพราะศาลก็จะเชื่อว่าลักษณะนี้เป็นชู้กันแล้วมันคงไม่จะเป็นต้องมีภาพอะไรถึงขั้นมีอะไรกันใช่นั่นแหละคุณผู้ชมครับอ่ะก็น่าจะเข้าใจนะครับวันนี้หลายประเด็นกันเลยทีเดียวครับที่สาวพยาบาลคนนี้น่าจะต้องรับโทษนะฮะหลายอย่างนะฮะแล้วก็รวมไปถึงถ้าเกิดสมมติว่าภรรยาเองนะครับเขามาฟ้องร้องว่ามีเรียกร้องค่าเสียหายว่าเนี่ยเขามาหลอกสามีของตัวเองจนทำให้ถึงกับเสียหายเพราะว่าเงินจริงๆแล้วถ้าพูดถึง10ล้านโอเคจะเป็นเงินส่วนตัวของเสียเต้นรถก็จริงแต่ว่าทางภรรยาเองก็มองว่าเป็นสินสมรสร่วมกันเป็นผู้เสียหายด้วยใช่ครับก็สามารถฟ้องร้องได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็พยาบาลสาวคนนี้ก็จะโดนเรียกค่าเสียหายเหมือนกันซึ่งในการเรียกค่าเสียหายเรื่องของการคบชู้อย่างเงี้ยแพงไหมครับพี่ดันครับคืออยู่ที่สถานะทางสังคมของผู้เสียหายด้วยจะทำให้เขาเสียชื่อเสียงขนาดไหนแล้วก็ชีวิตในครอบครัวต่อไปเนี่ยอยู่ด้วยกันได้ไหมถ้ามันมีเหตุจำเป็นต้องหย่าร้างถือว่าเสียหายเยอะอย่างเงี้ยก็ต้องรับผิดชอบพอสมควรแต่ถ้าเกิดว่าเขายังอยู่ด้วยกันได้แล้วก็ฐานะทางครอบครัวเขาไม่ได้เยอะอะไรกันนั้นก็อาจจะไม่เยอะครับก็อยู่ที่ศาลจะพิจารณาตามความเหมาะสมจริงแต่ละเคสแต่ละเคสถ้าเกิดทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็ใช่ครับว่าไปนำเคส by เคสนะฮะทีนี้หลังจากเกิดประเด็นข่าวขึ้นมาพี่ตั้นครับหลังจากนี้เนี่ยทางเสียเต็นรถคนนี้ต้องดำเนินการยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับก็ต้องไปร้องทุกข์ในความผิดฐานช่อโกงในภายใน3เดือนนะครับภายใน3เดือนนะแต่วันที่ตัวเองรู้อย่างนั้นคดีก็จะขาดอายุความแล้วก็ส่วนไอ้เรื่องปลอมแปลงเอกสารเนี่ยทางเสียก็แจ้งความได้ก็ถือว่าตัวเองก็ได้รับเป็นผู้เสียหายคนหนึ่งเหมือนกันเพราะถูกเอกสารที่ปลอมเอามาหลอกไงนะครับก็ปลอมแปลงเอกสารกระทั่งผู้ที่มีชื่อในการปลอมก็เป็นผู้เสียหายอีกคนหนึ่งเหมือนกันในความผิดฐานปลอมแปลงเอกสารนะครับอันนี้ก็แล้วก็ PDPA ก็คือเจ้าของข้อมูลเจ้าของข้อมูลก็แจ้งความได้เหมือนกันก็โดนเต็มๆเหมือนกันนะฮะก็แน่นอนครับข้อกฎหมายนี่คือเข้ามาเยอะมากอย่างที่เราบอกตั้งแต่ช่วงต้นรายการทีนี้แน่นอนนะครับมันก็จะมีรายชื่อคนที่สมมุติว่ากู้ยืมเงินจริงๆนะครับไอ้นี้เกินอัตรากฎหมายกําหนดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะสมมุติว่ามีรายชื่อประมาณ3รายชื่อครับที่มีการกู้เงินจริงๆนะครับในกรณีนี้ถือว่าผู้ที่กู้ยืมเงินจริงเนี่ยจะได้รับการยกเว้นจากหนี้นี้ด้วยหรือไม่ครับพี่ท่านตัวมูลหนี้เค้ายังคงต้องรับผิดแต่ตัวดอกเบี้ยที่เกินมาเนี่ยก็ไม่ต้องรับผ
ผิดไม่ต้องจ่ายนะครับไม่ต้องจ่ายถือว่ายกเลิกเลยดอกเบี้ยก็คือก็คือจ่ายเงินต้นไปไอ้ส่วนที่จ่ายดอกเบี้ยไปแล้วบางส่วนเนี่ยถ้าขึ้นสื่อสารศาลก็จะเอาดอกเบี้ยตรงนี้มาหักเงินต้นเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าบางคนไม่มีเงินจ่ายนี่จริงๆเนี่ยก็ใช้วิธีการในการแบบจ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆจนขึ้นศาลใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็คืออาจจะหมดก็ได้ใช่เพราะศาลก็จะพิจารณาไอ้ที่คุณจ่ายดอกเบี้ยโดยไม่ชอบคนจ่ายก็จ่ายไม่ชอบนะไอ้คนที่รับดอกเบี้ยก็ไม่ชอบนะครับศาลก็เลยมองว่าก็เอาเงินก้อนที่ไปจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยมาหักเงินต้นไปเลยครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่คนที่จ่ายเงินเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยที่กฎหมายกำหนดเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าเอ้ยเราจ่ายเกินแต่ว่าโดนเจ้าหนี้ทวงมาตลอดอย่างเงี้ยเราก็จ่ายอยู่แล้วเต็มใจจ่ายด้วยเพราะเราก็เต็มใจยืมเข้ามาเหมือนกันนั่นแหละคุณผู้ชมครับแต่พอท้ายที่สุดแล้วนะครับพอมันจ่ายไม่ไหวแล้วมีผู้เสียหายมากๆขึ้นนะฮะบางคนโอ้ยเห็นเราพูดกันเรื่องนี้อาจจะหัวใสว่าเออนั้นเดี๋ยวรอขอขึ้นศาลทีเดียวแล้วไม่ต้องจ่ายเงินไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะพี่ตั้นครับคือขึ้นศาลเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินต้นเหมือนเดิมแต่ไอ้ดอกเบี้ยที่คุณจ่ายไปเนี่ยศาลจะเอามาหักกับเงินต้นที่จ่ายครับแต่คุณจะไปเรียกร้องเอาดอกเบี้ยที่คุณจ่ายไม่ชอบเนี่ยคืนศาลก็ไม่ให้คืนนะไม่ให้คืนด้วยนะแต่ก็เอาไปหักเงินต้น คือว่าคุณจ่ายไปคุณก็จ่ายไม่ชอบเหมือนกันไงนะครับส่วนไอ้เจ้านายทุนเนี่ยนะครับจะบอกว่าไอ้เงินต้นอยู่เท่านี้เอาดอกเบี้ยมาหักไม่ได้เนื้อปะพอได้มาแล้วเพราะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ไม่แฟร์เราก็ต้องมีค่าบริหารจัดการเงินของเราก็คือตอนหลังฎีกาจะเป็นแนวนี้หมดเลยครับแน่นอนอย่างที่ทราบกันดีคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่แล้วในการกู้ยืมเงินจะดอกเบี้ยถูกกฎหมายหรือไม่ถูกกฎหมายหรือไม่ยอมจ่ายหรือจะจ่ายตรงหรือจะจ่ายเกินหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เป็นคดีทางแพ่งนะครับแต่ว่าผมอยากทราบครับพี่ตั้นฮาร์ทไทยที่สุดเลยครับคดีทางแพ่งนี้จะเปลี่ยนเป็นคดีอาญาได้หรือไม่ครับคือก็ถ้าเป็นการปล่อยดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยก็จะมีความผิดตามพรบการให้เขาเรียกว่าเรียกดอกเบี้ยเกินอัตราก็โทษก็จำคุกส่วนหนึ่งแล้วก็ปรับส่วนหนึ่งนะครับซึ่งถ้ารับสารภาพก็สามารถที่จะฟ้องใบแดงได้ในชั้นสอบสวนได้เลยครับแล้วก็จะไปเสียค่าปรับที่ศาลครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับก็เอาเป็นว่าเวลาใครจะไปกู้ยืมเงินใครหรือว่าจะไปเซ็นเอกสารก็อาจจะระวังกันนิดนึงบางคนอาจจะเซ็นไปเลยว่าใช้สำหรับจุดก็อาจจะเป็นขั้นตอนที่ทำให้เราป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ในท้ายที่สุดครับพี่ตั้นฝากเรื่องราวของข้อมูลส่วนบุคคลดีกว่าครับว่าเราจะทำอย่างไรให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเราปลอดภัยมากที่สุดครับครับก็ทุกวันนี้มันข้อมูลของเราเนี่ยแทบทุกคนแล้วไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วลอยในอากาศมันเหมือนกับว่าเราทำเกินระยะเวลาที่จะมาป้องกันแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราหลังจากนี้ไปเราจะป้องกันเราก็ต้องจะให้ข้อมูลอะไรไปก็ต้องดูให้ดีก่อนไปเรื่องอะไรและจำเป็นต้องให้ไหมแล้วถ้าจำเป็นต้องให้ก็ต้องเขียนข้อมูลให้ชัดว่าเอาไปทำเพื่ออะไรเพื่อเขาจะได้เอาไปทำอย่างอื่นที่ผิดวัตถุประสงค์ไม่ได้นะครับอันนี้คืออย่างที่หนึ่งนะครับอย่างที่สองก็คือต้องใช้ความระมัดระวังตัวเองเป็นหลักนี่แหละนะครับข้อมูลเมื่อมันรั่วไหลไปแล้วเนี่ยถ้าเมื่อไหร่มีข้อมูลคนที่จะโทรมาหรือทางโซเชียลโทรกลับมาเนี่ยเรื่องนู้นเรื่องนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการคิดก่อนนะครับอย่าไปเชื่อโดยทีทันใดเหมือนบางคนได้โทรมาปุ๊บอุ้ยขอยืมเงินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยโอนให้เลยใช่ครับมันก็ไม่ควรทำแบบนั้นครับก็มีวิจารณญาณหน่อยใช่ครับจริงๆนอกจากข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เงินในกระเป๋าของคุณด้วยนะครับระวังเอาไว้นะฮะอย่าให้มันหลุดออกไปครับเพิ่มเวลามันหลุดไปแล้วเนี่ยคิดไว้เสมอเลยว่ามันอาจจะได้คืนกลับมายากนะฮะฝากไว้ด้วยละกันครับทั้งข้อมูลแล้วก็เงินในกระเป๋าคุณด้วยนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะครับแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนะฮะจะใช่เรื่องราวของการหลอกจากแก๊งมิจฉาชีพหรือเปล่าคุณผู้ชมครับผมใบ้ให้แล้วนะฮะกลับมาเจอกันละกันนะครับสัปดาห์หน้าช่วงเวลาเดียวกันนี้ทางช่อง Police TV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับกับรายการกฎหมายน่ารู้รออาราวนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ปักหมุดด้วยนะครับทุกช่องทางของเราที่จะขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าเข้ามาแล้วจิ้มๆไว้ให้หมดทุกช่องทางแล้วกันนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนฮะขอบคุณพันตำรวจเอกดร.ธนเศรษฐ์พิรมเอี่ยมพี่ตั้นด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในสัปดาห์หน้าฮะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ